ไม่มีสิ่งใดที่เราทำซ้ำๆแล้วจะไม่เบื่อหน่ายแต่จงภูมิใจถ้าไอสิ่งที่เราทำแล้วเบื่อมันสามารถหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองและคนข้างหลังได้สวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาสปอยหนังนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า Hercules ตะลุยนิวยอร์กอ้าวอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยได้เลยครับวันนี้ผมก็มีของขบเคี้ยวที่กินโคตรเพลินมาแนะนำเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาลีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ำตาลคั่วติดเปลือกแบบใบซึ่งมันสามารถกินได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงดูคลิปเล่นเกมนั่งนอนยืนเดินจะกินท่าไหนก็แล้วแต่ละกันเอาเป็นว่าซื้อเถอะโคตรอร่อยเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาลีฟมีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังแล้วข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหากข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียณเทือกเขาโอลิมปัสแต่ในเรื่องเรียกโอลิมปุสมันเป็นสถานที่ที่เทพเจ้าทั้งหลายในตำนานกรีกอาศัยอยู่แม่งไม่ค่อยจะน่าอยู่เลยเหมือนโรงพยาบาลบ้ายังไงก็ไม่รู้ซึ่งตอนนี้พระเอกของเราที่ชื่อเฮอร์คิวลิสเขาเป็นเทพแห่งความแข็งแกร่งที่ตอนนี้กำลังทะเลาะกับพ่อตัวเองก็คือซุดเทพเจ้ากันในฟ้าบ้ากามเพราะว่าตอนนี้พระเอกเบื่อหน่ายที่อยู่บนภูเขานี้สุดๆแม่งมีแต่ไรเดิมๆเขาก็เลยขออนุญาตซุดลงไปบนโลกมนุษย์เพื่อใช้ชีวิตแต่ซุดก็บอกนะครับว่าตอนนี้โลกมนุษย์ไม่เหมือนเดิมแล้วมีแต่ความโหดร้ายป่าเถื่อนขนาดกูยังคุมพวกมันไม่อยู่เลยแต่ก็นั่นแหละครับพระเอกของเราก็ไม่สนเขาก็เดินตามซุดและพูดงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งกรอกขู่พ่อตัวเองตลอดเวลาว่าเขาอยากจะไปโลกมนุษย์ให้ได้ซึ่งซุดก็บอกนะครับว่าพระเอกน่ะตามใจตัวเองมากไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเทพเต็มตัวแม่งเป็นแค่ลูกครึ่งเทพน้ำคันจริงๆมันจึงทำให้พระเอกด่าซุดเป็นชดเพราะว่าซุดเทพเจ้ากันในฟ้าบ้ากามแอบมาแสวงแก้กับแม่ของเขาทั้งที่แม่ของเขามีผัวอยู่แล้วและมันก็ทำให้พระเอกต้องเกิดมาเป็นเทพเจ้าพิการไม่สมประกอบแม่งเรื่องของเรื่องเกิดจากไอ้พ่อบ้ากามมันจึงทำให้ซุดต้องโมโหมากที่ลูกครึ่งเทพอย่างพระเอกมาด่าว่าเขาอย่างกับหมูกับหมาซุดก็เลยง้างอัศนีบาทเหล็กเส้นปาเข้าไปที่พระเอกมันจึงทำให้พระเอกร่วงลงไปยังโลกมนุษย์ทันทีแม่งด่าจนได้ไปจริงๆซึ่งการที่เขาร่วงลงมาด้านล่างมันก็ทำให้อีป้าคนนี้ที่กำลังนั่งเครื่องบินต้องตกใจที่จู่ๆก็มีหนุ่มลำเบิกมาโบกไม้โบกมืออยู่กลางอากาศแม่งอย่างกับซูเปอร์แมนแล้วพอลงมาถึงเขาก็โดนช่วยขึ้นมาจากน้ำโดยเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งไอ้พวกนี้มันก็พยายามถามพระเอกนะครับว่ามึงมันลอยน้ำอยู่กลางมหาสมุทรได้ยังไงพระเอกก็เลยบอกว่าเขามีชื่อว่าเฮอร์คิวลิสเป็นลูกของซุสเทพเจ้ากันไฟฟ้าไอ้พวกนี้มันก็รู้สึกงงมากและคิดว่าพระเอกน่าจะหลอนเนื่องจากลอยคออยู่ในน้ำมานานและดูแล้วไม่น่าจะคุยกันรู้เรื่องพวกมันก็เลยหางานให้พระเอกทำในระหว่างที่ยังอยู่บนเรือลำนี้นั่นแหละครับใครๆทำงานไม่ใช้แม่งใช้เทพเจ้าแห่งความแข็งแกร่งมันจึงทำให้พวกนี้ทุกคนโดนพระเอกของเราอัศนุ่มแม่งโดนกระทืบจนหมดลำแล้วพอมาถึงฝั่งพระเอกก็ไม่สนโลกเขาก็เดินลงจากเรือโดยทันทีไอคนนี้ที่เห็นว่าพระเอกกำลังจะไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกัปตันเรือมันก็เลยบอกให้พวกของมันไปจับพระเอกกลับมาแล้วก็อย่างที่เห็นพวกมันทุกตัวก็โดนพระเอกอัดจนเละตุ้มเป๊ะตัวแม่งล่ำขนาดนี้ยังกล้าไปมีเรื่องกับมันอีกและในขณะที่ทุกอย่างกำลังมั่วไอตัวก็มีชายคนหนึ่งยืนดูเหตุการณ์ความอลหม่านอยู่เขามีชื่อว่าพิซซี่ชายเฉิมที่มีอาชีพเป็นคนขายอาหารบริเวณท่าเรือและเขาก็เป็นคนที่แทบจะไม่มีตัวตนบนโลกใบนี้ใครๆก็มองข้ามแต่เขาก็เป็นคนจิตใจดีที่เห็นว่าตอนนี้พระเอกกำลังมีอันตรายเขาก็เลยพาพระเอกวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ไอคนที่มึงช่วยนั่นแหละตัวอันตรายแต่ก็วิ่งมาได้แค่แป๊บเดียวพระเอกก็มาเจอกับรถโฟกลิฟต์เขาก็เลยดึงรถโฟกลิฟต์เอาไว้เพราะเกะกะแต่ก็ไม่มีอะไรแค่ดึงไว้แป๊บเดียวแล้วก็ปล่อยไปเฉยๆแม่งโคตรกวนตีนจากนั้นพิซซี่ก็พาพระเอกมานั่งแท็กซี่เพื่อหนีออกจากที่นี่และในระหว่างทางเขาทั้งคู่ก็คุยกันไปเรื่อยซึ่งดูเหมือนว่าเขาทั้งคู่จะคุยกันคนละเรื่องเดียวกันแม่งคุยกันแทบตายไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรแล้วพอถึงจุดหมายซึ่งเป็นที่ไหนก็ไม่รู้คนขับแท็กซี่ก็เรียกเก็บเงินค่าโดยสารแต่พระเอกก็ไม่มีเงินจะจ่ายสักบาทส่วนในพิซซี่มันก็ไม่มีตังค์เช่นกันอ้าวแม่งจนกันทั้งคู่ไอ้แท็กซี่คนนี้มันก็ไม่ยอมและพยายามจะกระทืบพระเอกแต่มันก็โดนพระเอกเหวี่ยงจนกระเด็นกระดองเข้าไปในป่าแถมพระเอกยังยกรถแท็กซี่จนตะแคงข้างจนทำให้พิซซี่ต้องตาค้างแม่งเกิดมาเพิ่งเคยเห็นคนยกรถจากนั้นพิซซี่ก็พาพระเอกหนีออกไปจากแท็กซี่แล้วมันก็ทำให้พระเอกมาเจอกับสนามกีฬาที่ตอนนี้นักกีฬากำลังซ้อมกีฬาต่างๆกันเต็มไปหมดพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็อยากจะไปลองแข่งกับพวกนั้นด้วยพิซซี่ก็พยายามห้ามพระเอกไอ้โค้ชคนนี้มันก็พูดกับพระเอกแบบดูถูกพระเอกก็เลยโชว์พลังแรงควายการคว้างจากให้กับไอ้โค้ชคนนี้ดูแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วเขาสามารถคว้างได้แบบโค้ชพ่อโค้ชแม่ไกลจนไอ้โค้ชและทุกๆคนที่อยู่เท่านั้นต้องพากันตกตะลึงแต่ไอ้โค้ชมันก็ยังไม่ยอมมันก็เลยให้มือหนึ่งในการปาหอกของที่นี่พุ่งหอกแข่งกับพระเอกนั่นแหละครับพระเอกก็สามารถพุ่งหอกไปได้แบบโค้ชพ่อโค้ชแม่แรงอีกแล้วแต่ถึงกระนั้นไอ้โค้ชมันก็ยังไม่ยอมแพ้มันก็เลยให้นักกีฬาของมันแข่งกระโดดไกลกับพระเอกแม่งโดดทีกูนึกว่ามึงบินได้แล้วพอพระเอกชนะไอ้พิซซี่มันก็ดีใจใหญ่เพราะมันลงพนันไว้ข้างพระเอก50
30เหรียญทั้งที่มันไม่มีเงินไปลงกับเขาสักบาทแม่งพนันปากเปล่าได้ตังค์มันจึงทำให้พิซซี่ที่ถังแตกได้เงินมา50เหรียญฟรีๆซะอย่างนั้นซึ่งหลังจากที่พระเอกได้แสดงกล้ามดักเสร็จแล้วมันก็ทำให้พระเอกได้รับความสนใจจาก2พ่อลูกคู่นี้คนพ่อชื่อศาสตราจารย์เคมเดนส่วนลูกสาวคือนางเอกของเรานะครับเธอมีชื่อว่าคาเรนเคมเดนก็สนใจในตัวของพระเอกเขาก็เลยชวนพระเอกและพิซซี่มาหาไรแดกที่บ้านของเขาเย็นนี้เวลาต่อมาพิซซี่ก็พาพระเอกมาที่บ้านของเคมเดนที่ตอนนี้เขาทั้งคู่แต่งตัวดูดีเพราะพิซซี่มันได้เงินจากการพนันมาซื้อแล้วพอพระเอกมาเจอกับนางเอกเขาก็ชมนางเอกใหญ่ว่านางเอกน่ะสวยเหมือนกับนางฟ้าแม่งนานๆจะเจอมนุษย์ผู้หญิงสักทีพระเอกนี่ก็ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยนะครับบ้ากาพอๆกับพ่อและจู่ๆก็มีคนมาไอ้นี่มีชื่อว่าลอสันก็คือไอ้คนที่มันแพ้กระโดดไกลพระเอกเมื่อกี้นี่แหละครับแต่ก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรกันพระเอกก็ถามนางเอกไปว่าไอ้นี่คือผัวของเธอใช่ไหมแม่งถามโคตรตรงมันจึงทำให้ลอสันงุนงงและพยายามจะแสดงกล้ามดักกับพระเอกนั่นก็เพราะคำพูดกระชากวิญญาณพระเอกก็เลยโมโหจับไอ้ลอสันอุ้มไปมาอย่างกับลูกแง่จนทำให้ไอ้ลอสันกระดูกหักไปแทบทั้งตัวแม่งท่ากอดมรณะในขณะเดียวกันที่ตอนนี้บนเทือกเขาโอลิมปัสชุดที่วันๆก็ไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งดูลูกของตัวเองที่กำลังใช้ท่ากอดมรณะมันจึงทำให้เขารู้สึกปวดหัวที่พระเอกไปที่ไหนก็ก่อเรื่องที่นั่นแม่งหนักกว่ากูอีกเวลาต่อมาพระเอกก็พานางเอกมาเที่ยวที่แบบจู่ๆก็พามานั่งรถม้าเนื้อเรื่องแม่งโคตรตรงดิ่งซึ่งพระเอกก็พยายามป้อนนางเอกแบบไม่หยุดแต่ในขณะที่เขาทั้งคู่กำลังนั่งรถม้าในกลางดึกจู่ๆพวกเขาก็มาเจอกับหมีควายตัวหนึ่งที่วิ่งผ่านมาแถวนั้นพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าวิ่งเข้าไปหนึ่งๆกับหมีควายทันทีแม่งคนหาอะไรวะฟัดกับหมีควายมันจึงทำให้หมีควายตัวนี้โดนพระเอกตบจนตายด้วยมือเปล่าซึ่งมันก็ทำให้พระเอกลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนั่นก็เพราะวีรกรรมตบหมีควายด้วยแรงควายจนตายและหลังจากที่พระเอกโด่งดังจนถึงขีดสุดมันจึงทำให้พวกหน้าขี้โกงพวกนี้พยายามจะมาแสวงหาผลกำไรกับพระเอกด้วยการมาติดต่อไอพีซีเพื่อให้พีซีพาพระเอกไปแข่งขันอะไรก็ได้เพราะพวกมันจะลงเงินแทงข้างแรกและได้เงินจากพระเอกแบบเป็นกอบเป็นกำซึ่งไอพีซีมันก็ไม่อยากจะเซ็นอะไรหรอกครับเพราะเขาดูออกว่าไอพวกนี้มันไม่ใช่คนดีแต่พีซีมันก็โดนกดดันใหญ่พวกนี้มันก็เลยเซ็นให้มันจบๆไปไม่อย่างนั้นมันโดนกระทืบแน่นอนซึ่งหลังจากนั้นไอพีซีก็อ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเฮอร์คิวลิสเพราะเห็นว่าพระเอกมีชื่อเดียวกันกับเทพเจ้าแม่งใช่หรือเปล่าวะในกระดาษเดียวกันที่สุดที่ตอนนี้กำลังงุนงิดพระเอกเพราะความดื้อดึงไม่ยอมกลับสวรรค์เขาก็เลยเรียกนิมิเซสเทพแห่งการแก้แค้นแม่งกลายเป็นแค้นลูกเฉยเลยแต่เมอร์คิวรีเทพแห่งการสื่อสารก็พยายามขอร้องกับซุดว่าอย่าเพิ่งลงโทษอะไรพระเอกเลยเขาขอโอกาสที่จะไปเจรจากับพระเอกเพื่อให้กลับขึ้นมาที่นี่ซึ่งซุดงี่เง่าก็โอเคไปตามมันเดี๋ยวนี้มันไปวุ่นวายบนโลกมากเกินไปแล้วตามมาที่พระเอกกับนางเอกที่ตอนนี้พระเอกก็ได้เห็นโปสเตอร์หนังที่มีชื่อเรื่องว่า Hercules ที่เป็นหนังเกี่ยวกับตัวตนของเขามันจึงทำให้พระเอกงุนงิดและถอดเสื้อออกมาโชว์นางอีกซะอย่างนั้นกูนี่แหละตัวจริงเสียงจริงแม่งอยู่ดีๆก็ถอดเสื้อเวลาต่อมาที่เมอร์คิวรีเขาก็ขับฮอลงมาจากเทือกเขาโอลิมปัสนั่งเพื่อตามหาพระเอกแม่งนึกว่าจะบินมาแบบเท่ๆขับฮอมาซะงั้นแล้วพอเขามาเจอกับพระเอกเขาก็มาคุยกับพระเอกเรื่องพ่อบ้ากามของเขาเขาก็บอกว่าถ้าพระเอกไม่กลับไปจะโดนพ่อตีแม่งคนน่ากลัวแถมตอนนี้เทพจูโน่หรือเฮราเมียหลวงที่หึงของซูดที่ตอนนี้เธอกำลังต้องการจะกำจัดพระเอกเนื่องจากพระเอกน้ำคานแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นพระเอกก็ยังดึงดันที่จะไม่กลับไปข้างบนแม่งคนน่าเบื่อมันจึงทำให้เมอร์คิวรีที่ขับพอลงมาต้องเสียเวลาเปล่าเพราะพระเอกไม่สนใจที่กลับขึ้นไปเขาก็เลยกระโดดออกจากหน้าต่างต่อหน้าต่อตาไอพิซซี่ที่กำลังยืนดูเทพเจ้าสองคนพูดกันมันจึงทำให้พิซซี่สลบเหมือดคาตาที่เห็นเมอร์คิวรีบินออกไปนอกหน้าต่างและพอมันฟื้นขึ้นมามันก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับนางเอกและพ่อฟังแต่ก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะว่าไม่มีใครเชื่อตามมาที่โซดที่ได้รับข่าวจากเมอร์คิวรีว่าพระเอกไม่ยอมกลับขึ้นมาเขาก็เลยสั่งให้เดมิซิสลงไปหาพระเอกเพื่อลงโทษซึ่งโทษของแรกก็คือการส่งพระเอกไปขังไว้ในนรกเป็นจำนวนทั้งสิ้น100ปีและให้เทพพลูโตหรือเฮดิสเป็นคนเฝ้าแต่เฮราก็ไม่พอใจที่โทษของพระเอกนั้นน้อยเกินไปเธอก็เลยเอาแหวนนี้ไปให้กับเดมิซิสเพราะผงที่อยู่ในแหวนนี้จะช่วยพระเอกเสียพลังเทพไปชั่วขณะซึ่งมันอาจจะทำให้พระเอกโดนรุมกระทืบบนโลกและสามารถไต่หาได้จริงๆและถึงเดมิซิสจะไม่อยากทำเธอก็ไม่มีทางเลือกเพราะถ้าไม่ทำเฮราจะเอาเรื่องไม่ดีต่างๆของเธอไปบอกกับซุดเพื่อให้ลงโทษแม่งขนาดเทพเจ้ายังแบล็กเมย์กันและอีกสักพักเนมิเซสก็เอาแป้งแอบหยดน้ำลงไปในน้ำที่พระเอกกินซึ่งพระเอกก็กินแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยจากนั้นเนมิเซสก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับเฮดิสว่าตอนนี้พระเอกกลับกลายมาเป็นคนธรรมดาแล้วจะทำอะไรกับพระเอกก็ไปดีแล้วแต่นะซึ่งมันก็เข้าทางเฮดิสที่ไม่ค่อยจะชอบขี้หน้าพระเอกมันก็เลยมาหาพระเอกนั่นก็เพื่อกวนตีนแล้วบอกจะพาพระเอกไปอยู่ในนรกมันจึงทำให้พระเอกงุนงิดนั่นก็เพราะเฮดิสมันมางุ้งงิ้งงุ้งงิ้งกับเขาแต่มันก็ไม่ค่อยกล้าหือเท่าไหร่ถึงแม้ว่าพระเอกจะ
ไม่มีพลังแล้วก็ตามทำไมเฮดิสเทพเจ้าแห่งโลศพกูกักจังวะแต่ถึงเฮดิสจะไม่กล้าทำอะไรกับพระเอกมันก็มาท้าพนังไก่พวกขี้โกงนี่เพื่อแทงฝั่งตรงข้ามที่พระเอกจะไปแข่งขันไม่ว่าจะแข่งอะไรก็ตามมันจึงทำให้พวกนี้ทุ่มสุดตัวเพราะว่ายังไงพวกมันก็เชื่อว่าพระเอกจะชนะในการแข่งขันทุกอย่างอะไรก็ได้เฮอร์คิวลิสโนหนึ่งเวลาต่อมาไอ้พวกนี้มันก็มาคุยกับพระเอกที่ตอนนี้กำลังจะลงแข่งยกน้ำหนักกับนักยกน้ำหนักที่เก่งที่สุดในโลกซึ่งคำพูดของพวกมันก็ออกแนวข่มขู่ว่าถ้าพระเอกแพ้มันจะไม่ปล่อยพระเอกไปแน่ๆแต่พระเอกก็ไม่เข้าใจว่าไอ้พวกนี้กำลังขู่เขาก็เลยเฉยๆแล้วปล่อยมันไปทำไมพระเอกกูทึ่มจังวะแล้วพอถึงเวลาแข่งเขาทั้งคู่นี่ก็ผลักยกน้ำหนักกันแบบสูสีในท่ากรีนแอนด์เจิร์กซึ่งดูเหมือนว่าไอ้นี่กับพระเอกจะสามารถยกน้ำหนักได้อย่างง่ายดายแต่พอมาถึงน้ำหนักที่1,000ปอนด์พระเอกก็ยกไม่ขึ้นซะอย่างนั้นอ้าวแรงกูไปไหนหมดวะมันจึงทำให้พระเอกต้องแพ้ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบพันปีแม่งเกิดมาไม่เคยแพ้ใครจู่ๆก็หมดแรงนั่นแหละครับไอพีซีมาเห็นแบบนั้นก็รู้ว่าไอพวกขี้โกงมันจะต้องมาทำร้ายพระเอกแน่มันก็เลยรีบพาพระเอกหนีทันทีแล้วก็แน่นอนไอพวกนี้มันก็ตามหาพระเอกเพื่อกระทืบแม่งหมดตัวเพราะแทงผิดข้างแต่พวกมันก็หาพระเอกไม่เจอเพราะหนีไปแล้วมันก็เลยเลือกที่จะตามนางเอกไปเพราะคิดว่านางเอกน่าจะไปหาพระเอกแน่นอนซึ่งพระเอกกับพีซีก็เห็นว่าตอนนี้พวกนั้นมันกำลังไล่ล่านางเอกพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็วิ่งเข้าไปขโมยรถม้าของไอ้นี่ที่กำลังซื้อขนมปังไส้กรอกมันจึงทำให้ไอ้นี่วิ่งตามรถม้าซึ่งไอ้คนขายขนมปังมันก็ดันวิ่งตามมาด้วยแม่งแกตามมาอะไรกันเยอะแยะวะแล้วก็อย่างที่เห็นเหตุการณ์มันก็มั่วอีตัวจนไม่สามารถอธิบายได้พระเอกที่ขับรถม้าจนตายพวกนี้ทันเขาก็พยายามใช้แซ่ฟ้าพวกมันเพื่อให้พวกมันเลิกตามนางเอกแม่งตกลงจะกระทืบพระเอกหรือนางเอกกันแน่วะแต่ก็ไปได้ไม่ไกลรถม้าของพระเอกก็วิ่งจนล้อหลุดซึ่งไอ้เจ้าของรถม้ากับคนขายขนมปังก็ตามมาติดๆและที่ไอ้คนขายขนมปังวิ่งตามมาก็เพราะจะเอาชีสมาใส่ขนมปังแค่นั้นเองแม่งวิ่งเป็น10กิโลเพื่อเอาชีสมาโรยหน้าฮอทดอกโคตรแห่งความใส่ใจในลูกค้าส่วนพระเอกที่ตอนนี้กำลังพาทุกคนมาแอบอยู่ในตึกแห่งหนึ่งซึ่งมันก็มัวอีตัวอีลุงตุงนางจากการต่อสู้และดูเหมือนว่าพระเอกจะไม่สามารถต่อสู้กับพวกมันได้นั่นก็เป็นเพราะพระเอกกลายเป็นแค่คนธรรมดาแล้วพวกมันก็มีเยอะกว่าเมอร์คิวรีก็เลยแอบส่งเทพ2องค์ลงไปช่วยและเขาคือแอตลาสกับแซมสันแม่งเทพเจ้าหรือนักกล้ามวะในขณะเดียวกันที่โซดเห็นว่าตอนนี้พระเอกไม่มีพลังแล้วเขาก็เลยเรียกเนมิซิสมาคุยว่าทำไมพระเอกถึงไร้พลังซึ่งเนมิซิสก็บอกไปทันทีว่าเฮรามีมึงนั่นแหละที่ใช้โกอ้าวไรวะแต่โซก็ไม่ได้ลงโทษเฮรานั่นก็เพราะว่ากลัวเมียขนาดซุดผู้เป็นเจ้าสวรรค์ยังกลัวเมียแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นพระเอกก็คือลูกของเขาอยู่ดีซุดก็เลยตัดสินใจปาสนีบาดเหล็กเส้นลงไปหาพระเอกนั่นก็เพื่อให้พระเอกกลับมามีพลังเหมือนเดิมซึ่งมันก็ทำให้พระเอกสามารถจัดการกับพวกกิ๊กก๊อกได้สำเร็จแม่งถ้าเทพเจ้าไม่มีพลังก็สู้หาอะไรใครไม่ได้เลยโคตรน่าสงสารและพอเหตุการณ์ทุกอย่างสงบแล้วพระเอกก็ร้องไห้หาพ่อและสวดวิงวอนกับท่านพ่อจอมบ้ากามหนูยอมแล้วหนูไม่อยากดื้อแล้วหนูรักพ่อมันจึงทำให้พระเอกกลับขึ้นไปบนสวรรค์ทันทีซึ่งมันก็ทำให้พีซี่รู้สึกงงที่พระเอกอยู่ดีๆก็หายไปพระเอกก็เลยบอกลากับพีซี่ผ่านวิทยุว่าถึงเขาจะจากไปแต่หัวใจของเขาก็ยังอยู่กับพีซี่อ้าวตกลงเทพเจ้าแห่งความแข็งแกร่งกำลังจิ้นกับไอ้พีซี่เหรอวะแม่งกูดูอะไรอยู่วะเนี่ยพระเอกก็เลยบอกว่าถ้าคิดถึงและอยากจะเจอกับแพร่ก็ให้ตัวเองคิดถึงเขาเพราะเขาจะอยู่ในใจพีซี่เสมอฮูบะแล้วเรื่องราวก็จบหมดกันคนเหล็กกูเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับสาระของหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ